ซุลมานุรฮีมอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับรอมฎอนมุบารอกครับเดือนรอมฎอนเดือนแห่งความรักความเมตตาเดือนที่อัลเลาะห์จะทรงประทานสิริมงคลความจำเริญแด่ผู้ที่เขานั้นอยู่ณเดือนรอมฎอนและปฏิบัติตามต่อพระองค์และก็ได้รับความยำเกรงครับเดือนรอมฎอนยังมีอีกประตูหนึ่งนะครับเป็นประตูบุญประตูแห่งความดีงามก็คือปกติเนี่ยครับพี่น้องก็จะละเลี้ยงอาหารเลี้ยงอาหารนะครับดูแลพี่น้องของเรารอบๆข้างแต่เดือนรอมฎอนอีกเป็นอีกเดือนหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นบารยาทอันดีงามก็คือการเลี้ยงการละศีลอดให้กับพี่น้องของเราดังที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเรานะครับว่าอากลาตอามะกุมุลอับรอดวะซอมัตอะลัยกุมุลมะลาอิกะตุวะอับตอรออินดะกุมุซออินดะกุมุซออีมูนนะครับท่านนบีบอกกับเราและก็แนะนำกับเราครับที่จะได้รับผลบุญคุณงามความดีเพื่อก็คือเราขอให้คนดีๆหรือเชิญคนดีๆให้มาร่วมรับประทานอาหารกับในวงของการถือศีลอดนี่แหละครับนะครับเราเชิญคนที่เรารักคนที่เขามีความอ่อนโยนคนที่เขาดีๆเนี่ยมาร่วมรับประทานอาหารละศีลอดด้วยกันครับใครก็ตามที่ทำแบบนี้จะได้อะไรได้สิ่งที่มีคุณค่าที่อัลเลาะห์ได้ทรงให้นะครับเมื่อบ่าวของพระองค์อยากจะให้คนข้างรอบๆข้างได้รับความดีด้วยกับการที่เขาเชิญคนดีๆคนซอแลทั้งหลายคนดีทั้งหลายมาร่วมรับประทานอาหารละศีลอดครับจะเกิดอะไรขึ้นกับเขานี่แหละครับคือความดีครับว่าอัลลอฮฺจะให้พระองค์จะทรงให้บรรดามาลาอิกะห์ขอพรให้แก่พวกเขาหรือและพระองค์จะทรงให้มาลาอิกะห์ขอพรให้กับพวกท่านและขอให้บรรดาผู้ที่ถือสวดมาร่วมละศีลอดด้วยก็แสดงว่าเมื่อถือเรื่องรอมฎอนเราถือศีลอดเราก็จะไม่ลืมคนรอบๆข้างของเราที่เขาเชิญมาร่วมรับประทานอาหารละศีลอดด้วยกันและทุกคนที่ได้รับเชิญหรือผู้ที่ทำการเลี้ยงอาหารครับบรรดามาเลกาก็จะขอให้กับผู้ที่เป็นเจ้าของอาหารผู้ที่เชื้อเชิญผู้อื่นมารับประทานอาหารและก็บรรดาผู้ที่เขามาร่วมรับประทานอาหารละศีลอดด้วยกันนี่คือมารยาทและความดีงามที่เราช่วยกันพื้นฟูแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับในดุอาที่อัลเลาะห์ได้ทรงให้บรรดามาลาอิกะห์ขอให้กับบ่าวของพระองค์เนี่ยพี่น้องที่รักครับมันเป็นความสวยงามนะครับฉะนั้นรอมฎอนประตูอีกประตูหนึ่งก็คือประตูแห่งความเมตตาประตูแห่งการเชื้อเชิญไปสู่ความดีประตูแห่งการที่จะให้เกิดความรักซึ่งกันฉะนั้นการรับเชิญพี่น้องเรามารับประทานอาหารร่วมกันก็เป็นประตูแห่งความดีที่รอมฎอนนี้เราจะใช้แบบนี้ในการที่จะให้มีความใกล้ชิดต่อแล้วครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ